สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาดูยายใต้ทําอะไรวันนี้เพื่อนๆทําอะไรกันทําอะไรกันมาดูมาดูไม่ได้ตั้งใจเด้อเพื่อนๆอันนี้คือใบกล้วยอันโน้นคือทางมะพร้าวใบมะพร้าวเอามาทําอะไรรู้ไหมรู้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วเพื่อนๆวันก่อนที่ยายใต้จะบอกว่าทําห่อหมกหัวปลีพอดียายใต้ไปเดินไปแถวๆในหมู่บ้านนี่แหละเห็นเขาตัดหัวปลีมาทิ้งไว้ได้หลายวันแล้วเพื่อนๆ เห็นไหมบางอันมันจะดำแล้วเขาตัดมาไว้แล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะเขาไม่กินกันยิตาไปเห็นยิตาก็เลยจะเอามาทำหมกหัวปลีเนาะอันนี้คือแช่น้ำเกลือน้ำมะนาวไว้นะไม่ให้มันดำเนาะนี่หาหมูบางคนก็ใส่โครงไก่นะเอาโครงไก่มาสับๆแต่มันมีกระดูกยิตาไม่ชอบยิตาก็เลยจะเอาหมูสามชั้นไม่ได้สามชั้นมาได้หมูสันคอหมูก็ช่างเหอะเนาะอุ้ยลืมเดี๋ยวจะไปถอนเอาใบหอมในสวนอะไรต้นหอมในสวนอะไรมาใส่เนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวตอนแรกเยต้าเตรียมใบมะตองก่อนใบมะตองก่อนฉีกใบตองก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะเยต้าไปนี่ไปถอนเอาหัวหอมต้นหอมนี่เห็นไหมได้กินแล้วต้นหอมเยต้าได้สองอาทิตย์หรือเปล่าปลูกเนาะได้กินแล้วเพราะว่าเราต้องไม่ต้องให้มันใหญ่เนาะพอปลูกเยอะมันก็ทยอยกินไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวตัดหัวหอมก่อนมีคนบอกว่าอย่าตัดปลูกเม็ดหรือปลูกหัวนี่หัวมันเล็กๆขนาดนี้นะเดี๋ยวมันก็โตไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นหัวนี่เขายังไม่เป็นหัวเนาะหัวเดียวเห็นไหมก็ออกมาตั้งหลายอันเห็นไหมหัวเดียวเนาะอันนี้ให้ดูหัวหอมอันนี้เดี๋ยวจะฉีกใบตองฉีกใบตองไว้ทำห่อหมกก่อนนะเดี๋ยวจะฉีกใบตองเช็ดใบตองไว้เรียบร้อยอันนี้ก็คือใบตองอันนี้ทำมะพร้าวไว้ทำไมรู้ไหมเอาใบเย็บห่อหมกเนาะทางมะพร้าวเนาะนี่แหละมาแค่นี้แหละทำให้ดูแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันปรุงกันทีนี้เรามาทำเครื่องปรุงกันเพื่อนๆเครื่องปรุงนี่ใส่กระเทียมใส่หอมกับกระเทียมมันเยตะรวมมันจะเผ็ดไปไม่ใส่เยอะหรอกพริกเดี๋ยวค่อยไปใส่ลูกโดดเอาเนาะเยตะเก็บลูกโดดมาแล้วเมื่อกี้เนาะครกนี่ไม่ค่อยดีเลยหอมกระเทียมตะไคร้มันต้องแรงมากหรอกเพื่อนแรงเดี๋ยวมันไม่อร่อยมาเดี๋ยวใส่กะปินิดนึงกะปิของคุณยารัตกันยารัตให้มาเนาะไม่ได้ตำหอมอร่อยเพื่อนๆอร่อยมาเฮียตาจะใส่กะปิไปนิดเนาะทางนี้นะห่อหมกนะแล้วแต่คนชอบนะเพื่อนๆบางคนเขาก็ให้เห็นครกก็ไม่เห็นหน้าแม่ค้าคนสวยทางนี้นะบางคนทางบ้านยายตานะบางคนเขาก็ใส่น้ำยะนางอะนะทำเหมือนแกงลาวนะเพื่อนๆใส่น้ำใบยะนางใส่ข้าวเบื่อนะบางคนอะนะนั่นแหละบางคนก็ใส่กะทิแต่ว่ายายตาขี้เกียจเนาะ
เอายานงยานางฮิตะขี้เกียจเอาแบบง่ายๆง่ายๆแต่ให้มันอร่อยถ้าง่ายๆนี่บางคนก็ตอนแรกฮิตะคิดว่าจะเอาไปผัดจะไม่ผัดแล้วเอาอย่างนี้แหละได้แล้วนะหอมกระเทียมพริกตะไคร้แล้วก็กะปิเนาะเสร็จแล้วยังไงต่อนี่หมูมาตำใส่หมูซะเยอะเลยเนาะตำหมูตำยิ่งตาอุ่นไอ้นั่นไว้เพื่อนๆอุ่นอุ่นมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีนี่แหละตะมั่วๆด้วยนี่ทำง่ายๆทำง่ายเดี๋ยวยังไม่ปรุงรสหรอกใส่ตำให้มันเลี่ยนนิดนึงก่อนหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วเนาะเยอะนะเนี่ยยายไต้ชอบทำทีเดียวเยอะๆเลยก็แบ่งแม่กินมั่งแบ่งเพื่อนสนิทกินมั่งที่เขาเคยให้อะไรเรากินเราก็แบ่งเขากินมั่งที่เหลือเราก็แช่ช่องฟิตไว้มั่งทำมันเยอะเกินนะทำทีเดียวเพราะว่ากว่าจะเตรียมของได้นะเพื่อนอะไรต่ออะไรไม่รู้กว่าจะได้นะทำทีเดียวก็ทำให้มันคุ้มเลยนะไม่ใช่ว่าทำแค่หัวเดียวอะไรอย่างนี้มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเยตาก็ตำก่อนเด้อมาต่อเพื่อนๆเยตาตำเครื่องอีกรอบนึงเพราะว่ามันเยอะตอนแรกนึกว่าน้อยเนาะตำพริกตำพริกรอบนึงเนาะเมื่อกี้มันน้อยไปมันน้อยไปน้ำเครื่องปรุงเพราะว่ามันเยอะตอนแรกนึกว่าไม่เยอะเดี๋ยวมาปรุงเอาในหม้อในตำให้มันแหลกๆก่อนเนาะแล้วค่อยมาปรุงเอาในหม้อพวกรสดีพวกอะไรนี่ตักข้าวตำก่อนเด้อให้มันแหลกๆก่อนเนาะเดี๋ยวตำใครก็ตำเป็นเนาะเดี๋ยวขอตำก่อนมากินอันนี้ก่อนเด้อพักก่อนเดี๋ยวจะขอกินมาม่าที่เหลือเมื่อวานก่อนเด้อไปอุ่นมาไว้นี่ที่เหลือเมื่อวานนะที่ตาบอกว่าจะกินต่อเดี๋ยวมากินต่ออีก ใครต่อสูตรใครรอดูใครจะเอาสูตรที่โอ้ยนมบกเอ้ยเสื้อตัวนี้แฟนคลับให้เมื่อวานนะเห็นไหมไม่ต้องซักเลยใส่เลยใครจะเอาสูตรยิตาไปใช้ต้องทำใจเด้อใครจะเอาสูตรยิตาไปใช้ต้องทำใจเส้นเขาอร่อยมากเพื่อนๆมันไม่เหมือนเส้นมาม่าเรานะมันยังเหนียวอยู่เลยเส้นเขายังเหนียวอยู่เลยเนาะยิ่งตามมาใส่ไมโครเวฟประมาณมันร้อนด้วยอันนี้ก็พอกินได้อยู่แล้วเพื่อนขโมยต้นหอมหอมออกอร่อยเน
มีผักกินด้วยอร่อยอร่อยอยู่เพื่อนๆยอมรับก็อร่อยอยู่ของเขาแต่ว่ามันจะเผ็ดไปหน่อยเดี๋ยวจะตักขอกินก่อนเด้อหมดแล้วเพื่อนๆมาทีนี้ก็มาปรุงกันปรุงก็ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนๆยิ่งตาจะใส่รสดีอันนี้ก็ชิมเอาเด้อเพื่อนๆยิ่งตาก็ไม่รู้ว่าใส่แค่ไหนก็ค่ะเอาใส่รสดีใส่เกลือนิดนึงรสดีมันไม่ค่อยเค็มหรอกกูเลยใส่น้ำปลาเอาดีกว่ามันจะได้มีน้ำๆหน่อยใส่น้ำปลาอันนี้คือรสนิดหน่อยอย่าใส่เยอะเด้อใส่เยอะก็ดีตอนนี้มันสำปะหลังถูกเพื่อนๆนี่ใส่เข้าไปผักใบมะกรูดใบมะกรูดใบหอมผักอีตูถ้าไม่ได้ปลาบางคนเขาจะใส่นั้นด้วยเด้อเพื่อนๆ เขาจะใส่น้ำใบยะนางนะยายป้าเคยบอกแล้วแต่คนชอบบางคนก็ใส่กะทิด้วยอุ้ยยายป้าอยากใส่ตอนปลาจังเลยอ่ะอยากใส่ตอนด้วยแต่กลัวมันก้างนะอยากใส่นั่นน่ะใส่ด้วยใส่ไปเลยนี่อุ้ยเดี๋ยวยี่ตามาสับดีกว่าเดี๋ยวมาสับสับก่อนแล้วก็ค่อยใส่ทั้งตอน แล้วเขาไปใส่เอียงมาสับปลาก่อนเด้อเพราะตอนมันเยอะนี่ไหมเราสับก่อนหอมเดี๋ยวขอสับปลานี้นึงขอสับปลาแป๊บนึงก่อนเด้อเรียบร้อยใส่เข้าไปนี่เมนถึงเลยทีนี้เมื่อวันจะมาแล้วไปแช่กันเด้ออุปกรณ์ไปแช่ก่อนมาแล้วมาคนกันทีนี้โอ้ยมากินให้เพื่อนขาดเหลืออะไรก็ชิมเอาเด้อชิมเอาเองยายตาไม่ได้บอกเด้อว่ากี้เท่าไรหอมถ้าใครขี้เกียจห่อไม่มีใบตองก็เอาไปอุเอาในนี้แหละไปตั้งไฟอ่อนๆเนาะถ้าไม่มีใบตองใบเติมอะไรแค่ขี้เกียจนึ่งเราก็ไปจะนั่งนึ่งทั้งหม้อนี่แหละไม่ต้องไปทำใส่ใบตองให้มันยุ่งยากนะคิดไปคิดมายายตาจะไปใส่ทั้งหม้อนี่แหละขี้เกียจห่อเพื่อนๆมันเยอะไงเนาะมันก็มีค่าเท่ากันเลยเพื่อนๆไปอุ่นๆเอาเยตาคิดไว้งั้นแหละเยตาไม่ห้องเลยไม่ห้องไม่ห้องเลยเด้อใบตองเด้ออืมอร่อยเลยว่ะเพื่อนๆขาดเค็มนิดแซ่บ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 ห่อไหมเพื่อนๆห่อไหมไม่ต้องห่อก็ได้อร่อยแล้วไปอุ่นเอาเลยไฟอ่อนๆเสียเวลาห่อไว้ให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อแต่ว่าห่อก็ดีเหมือนกันแหละแจกเขาสะดวกดีคนละห่อชิมกันเยี่ยมอร่อยเพื่อนๆ
อร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวมาห่อกันเดี๋ยวมาห่อกันมากลัวมันไม่เผ็ดใส่ลูกโดดไปอีกฉีกใบมะกรูดใส่อีกเมื่อกี้ตาซอยใส่แล้วแหละใส่ไปเอามีเยอะเราก็ใส่ไปเยอะๆมันหอมหอมอันนี้ใส่เป็นใบเมื่อกี้ซอยทำอะไรก็ทำไปเรามีอะไรเยอะเราก็ใส่ไปสูตะมั่วๆเนาะตามใจปากตามใจปากล้างมาแล้วนะใบมะกรูดนะล้างมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ล้างเด้อเฮ้ยพอพอพอใส่ลูกโดดสีเขียวอีกโอ้ยจะเห็นไหมเนี่ยจะยีตาไปเก็บเอาลูกโดดในตะเกียบเอาอันที่ว่ามันอันมันเขียวๆอยู่มันยังไม่ค่อยถ้าใส่สีแดงมันก็สวยดีแต่มันเผ็ดเนาะอันนี้ใส่แบบอันอ่อนๆ นะเพื่อนพริกอ่อนๆนะเนาะมาห่อกันมาห่อกันได้แล้วแหละอันนี้คนให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อถ้ายังไม่เอาไว้ให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วก็ค่อยไปนึ่งก็ได้เนาะมันยังไม่เย็นเท่าไหร่ชิมทีไปมาห่อกันเพื่อนๆห่อได้แล้วนี่อันนึงดูก่อนไม่รู้ว่าใบตองยิตะพอเปล่าไม่พอก็เอาแค่เอาแค่พอดีเพราะว่าเฮ้ยใครมาติดเดี๋ยวให้ยิตะห่อหมกเสร็จก่อนวันนี้ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์แฟนคลับเลยวันนี้มีแขกมาหาที่บ้านแขกฝรั่งมาหาที่บ้านวันนี้มีแขกฝรั่งมาหายิตะที่บ้านก็เลยไม่วางได้ตอบคอมเมนต์เลยพอแขกไปก็นี่แหละทำตัวนี้เพราะว่ากลัวมันเสียกลัวโฮปีมันดำนะมันหลายวันแล้วก็เลยมาทำตัวนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์แฟนคลับเลยเดี๋ยวควรเด้อแฟนคลับรอเยตะหน่อยเด้ออย่าเพิ่งหนีเยตะไปไหนเด้อเนาะทำงานเพื่อนเอาไปให้แม่กินแล้วก็ไปให้เพื่อนเจ้าของโฮปรีเจ้าของที่ว่าไปเอาขนุนวันนั้นแหละเนาะนี่ถ้าเขาทำก่อนง่ายๆนิดเดียวเองเนาะทีนี้ก็มานึ่งกันเนาะครัวชนบทเฮตาไม่มีนี่นั่นเฮตามีแต่ซึ้งแบบนี้เนาะซึ้งมันเต็มไปหน่อยป่ะเนี่ยเพื่อนๆเนาะมาดูกันเนาะตอนแรกมันยังไม่สนิทหรอกปิดให้มันเหี่ยวๆก่อนเนาะมาดูกันมาลุ้นกัน30นาทีกว่าๆผ่านไปตะโมแต่ไปปลูกผักไปปลูกคะน้านึ่งไว้ไปปลูกคะน้าดูกันมันจะสุกไหม30กว่านาทีแล้วหอมๆมันเพื่อนลูกก่อนสุกหรือไม่สุกสุกหรือไม่สุกไม่รู้นะแม่ละช้อนสุกแล้วไม่สุกหอมสุกแล้วอร่อยก็อร่อยอยู่นะแต่เสียดายได้ใส่กะทิอร่อยอร่อยอร่อยสุกแล้วมาเด้อม
ินเล่นๆก็ได้กินพันกลับก็ได้เอาไว้อีกนิดนึงชิมแล้วชิมแล้วกินเนี่ยแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึงคิดถึงคิดถึงแมลงวันมันหอมเดี๋ยวจะตากินหมดตัวนี้แหละเย็นนี้มากินข้าวดีกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ลายสดลายสดกินอะไรดีคิดถึงคิดถึง